จ้าสวัสดีในตอนนี้ทั้งไงนิดนึงยงสีนะในบางไฮพีหรือพีพัดหมกแบบ sexy smoky eye จ้าแล้วยังจับดามเรียบคอนซีลเลอร์คือข้างกลางในนั้นต่อมายังปลามาซาเออตะนอบในจุ่มเป็นแผลคือยังเรียบตะแผลมุนประกอบมาจำยังปลามาซาตะนอบในเปย์ได้ยังพัดในไฮยังอาจผัดมาซายบนกับบ้านยังอาจผัดในบนประตอมามาซายกราวกับบ้านสำหรับเตยมุกตังอ่ะจังสำหรับย่อมย่อมผัดในมุนประตอมาย่อมเรียบมาซายให้มาซายตระนอบให้นำมาซายผัดกราวประตอปีจับในคือยังผัดถมปงบงในบ้านไหนสำหรับมาซายตระนอบนั้นจะผัดไอมาดจมเป็นในหายยังปลามาซายผัดไปเลยแต่มายังปลามาซาหัดไปเลยมาซาตรนัวขัดในจมเวงวงภายในต่อมายังหนึ่งเรียบไอเปรมในข้างกล้ามมุนหนึ่งจับดามหัดเกลือภายในยังปลาไอเปรมสันนำไปวิพัดปอบภายในเต๋อจอบบานยูให้หนึ่งพลูสาจากแล้วยังจับดามผัดดามแผนกคือยังเจริญโยปัวประได้คลื่นติดยังผัดในข้างดามแผนกประตอมอ้อยยังเจริญปัวสวายคือปัวสวายนี้คือปัวเรียงคลื่นดับประตัวปีปัวประในดามแผนกผัดปีดามแผนกดันมาข้างกลางโยจุดนี้ดับใบบอสมาลនៅលើកែងភ្នែកមកខាងក្រោយខាងលើបន្តិចដើម្បីឃើញសម្អាងស្រានៅលើកណ្ដាលត្រង់ភ្នែកជ្រើសរើសពណ៌សាច់ផាត់នៅកែងភ្នែកខាងក្រោមឆ្អឹងភ្នែកបន្តិចតបមកយើងជ្រើសរើសពណ៌ស្វាយចាស់ពណ៌នេះគឺពណ៌ស្វាយរំចាស់បន្តិចដាក់នៅចុងភ្នែកបោះសម្អាតឡើងលើកែងណែដើម្បីមានឃើញសម្អាតខ្ពស់បន្តិចយើងដូរជក់យកជក់បាយស្រមោលបោះស្រាតាមនៅលើកែងណែតបមកខ្ញុំនឹងគូសអាលិនណជាមួយនឹងជែលអាលិនណគូសខ្សែអាលិនណទូចល្មមបានហើយហើយវិញធំបន្តិចបន្ទាប់មកយើងនឹងប្រើជក់បបោះពណ៌លើជែលអាលិនណហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ខ្មៅដុតនៅចុងភ្នែកយើងប្រើជក់រៀងខ្លីហើយរឹងបន្តិចដើម្បីបំពណ៌ហ្នឹងឲ្យម៉ត់ជាមួយនឹង color ផ្នែកពណ៌ស្វាយរបស់យើងយើងអាចបន្ថែមពណ៌ខ្មៅនៅចុងភ្នែកគឺផាត់នៅលើជែលអាលិនណបបបន្តិចទៅដល់ខាងក្រោមឆ្អឹងភ្នែកតបមកយើងរើសពណ៌ស្វាយចាស់ផាត់ពីលើពណ៌ខ្មៅដើម្បីវាពណ៌ម៉ត់ឃើញទៅស្វាយក្រមៅប្រើជក់របស់នៅពណ៌នៅផ្លែខាងក្រោមបន្ថែមពណ៌រៀង highlight នៅដើមភ្នែកបដាគឺដើម្បីពណ៌ម៉ត់ចូលគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយចា៎ឥឡូវយើងបានផាត់ភ្នែករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលាបម្សៅត្រនាប់ម្ដងគឺយើងប្រើជក់ដើម្បីលាបម្សៅត្រនាប់គឺយើងលាបម្សៅត្រនាប់ហ្នឹងឲ្យជុំវិញមុខផ្ទៃមុខយើងឲ្យសាប់យើងលាបម្សៅត្រនាប់ហ្នឹងឲ្យលៀនលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងជ្រាបចូលបានល្អម៉ត់ដល់លើខាងក្រោមភ្នែកជាពិសេសយើងមានស្នាមដកភ្នែកឯហ្នឹងគឺយើងប្រើវារៀងច្រើនទឹកម្សៅត្រនាប់តោះមកយើងយកប៉ុងមកផ្ដិតទឹកលើមុខដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅហ្នឹងជ្រាបចូលមកបានស្អាតល្អចាឥឡូវយើងលាបម្សៅត្រនាប់រួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រភេទម្សៅ contouring ហ្នឹងគឺជាម្សៅដែលកាត់មុខឲ្យមានត្រេមុខតូចមានខ្ទង់ច្រមុះស្រួចយើងគូលើខ្ទង់ច្រមុះយកខ្សែតូចបានហើយចំណុចឡើងស្ងាចាឥឡូវហើយហើយនេះជាម្សៅសម្រាប់កាត់ត្រេមុខឲ្យមានរាងអសវីតបមកយើងនឹងប្រើជក់បោះវាខាងលើម្សៅ contouring ហ្នឹង
ยังปลาจุมาซายมาน้องคือเอาในเลือดทั้งนั้นทางกราวทุกิมคือยังพัดบอจบโบล้างดาวกอกได้แต่มายังปลาจุปอบอลเลยตรงจมอเลยมาซายคนทัวน้องปอบอลไอส์มาตรงจมอน้องแต่มายังไอปลาจุนี้ปอบอลกันดังอาจพัดไปเลยตรงจมูกจะมาบันทัวนั่งต่อมาเยื่อหนังปลามาใส่ไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์ดั่งเลยตรงจมูกจังยังจับดามปลามาใส่พัดดองพัดไปเลยมาใส่บันทัวเลยนั่งปลาไฮไลท์แข็งกร้าวนะจะเลยยังจะประดามกู้ริมในทางกราวกู้ครั้งขนมในฟองนะดำเบลในยืนบาดทง54จิ้มมันจะประต่อปีกากู้ริมในทางกราวหายยังโยจุริมริมติดดำเบลบอกไปเลยใบกระปอขมายน้องยืนมาสาต่อมาจะพาปอสไวจ์จ้ะพัดไปเลยปอขมายตรงนู้นตรงไหนนั้นก็มาสไวไปก่อนยังพัดอะไรสมาร์สดังติดมาบ้านไหนจำไปไหนเยอะมาเต๋อ64ให้คืนทองจีมุนจากแล้วยังบ้านบัตรรุ่นไหนอย่างจังยังจับดามปลาไอเลนนะประเภทตั๊บคือกู้ไปเลยรวมไหนนั้นเหมือนมาเคืองใจรวมไหนจากแล้วยังหายไหนจับดามปลาไฮไลท์เทอร์ยังจุดจับปลาบอบบี้บราวน์นี่คือไฮไลท์ที่ยังอยู่ตะโกะไว้เองจ้ะต่อมายังเจอเรื่องอยู่มาซาบราวน์ซิงนึงจะไปกัดเรมุกอะไรนิดติดพัดไปเลยคอนทัวริงนึงให้ประมาณกันจังก่อนติดปลาจุติดบ้านไหนพัดไปเลยตรงจมูกต่อมาเยื่อหนังจะเรื่องคาราลฟอนทุกคนจะเรื่องโยกลาฟอนเพชรสาวจะเลยเยื่อบางค่ะหมกโรยรอนไหนจังเจียมเกรดวงคือยังจะเรื่องปอเรียนตะกรุกใช้ไอเสียจะบุญในปอสว่างตัวไปเยือนมีตัวตะกรุดเชียร์ยังอันดีจุดตัวกระหอบแต่กระหังจะเลือกยังบานผัดหมกใบแบบซิซิสมุกี้ไอหรือดอทไฮจัดการผัดหมกใบนี้ถึงอาจจะรวมนำกันที่ในกระสมอโซหรือตัวที่โฟกัสสิ่งจากสมองคุณ